สวัสดีนะครับกับผมต้นกอย่านะครับวันนี้นะครับก็จะมาต่อสายให้ดูนะครับแบบที่ว่าไม่ต้องใช้มิกนะครับนะทำไงให้เสียงมันชัดเจนเลยนะครับก่อนอื่นเราก็ต้องมีตัวนี้ก่อนนะครับบีทบัดดี้นะครับนะเป็นหลักก่อนนะครับแล้วอีกตัวหนึ่งที่เราต้องใช้นั้นก็คือตัวนี้นะครับนะเป็นสตรีมมิ่งนะครับไม่ต้องเอาแบบนี้ก็ได้นะครับแม้แบบไหนก็ได้นะครับในเน็ตมีเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็ต้องมี2 อย่างนี้นะครับนะจริงๆแล้วไม่ต้องใช้รุ่นนี้ก็ได้นะรุ่นเล็กๆผมก็เคยใช้นะครับเสียงดีนะครับผมก็ยังเหลืออีกประมาณ2ตัวหรือ3ตัวเนี่ยนะครับเดี๋ยวหยิบให้ดูนะครับแบบนี้นะครับเนี่ยแบบนี้ก็เป็นสตรีมมิ่งได้เหมือนกันนะครับนะตัวนี้นะครับเราก็เสียบตามอย่างนี้แล้วก็มาเสียบตัวนี้แล้วก็เหลืออีกนิดหน่อยนะครับนะก็390 บาทนะครับใครอยากได้ก็ติดต่อมาแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะทำยังไงนั้นไปดูกันเลยก็พอดีนะครับผมกำลังจะทำคลิปนี้พอดีนะครับก็มีเพื่อนๆถามเข้ามาพอดีเลยก็ตรงกันพอดีเลยนะครับเดี๋ยวก็เลยทำให้ดูนะครับก็บางคนบอกว่าไม่มีมิกทำได้ไหมทำได้นะครับเพราะว่าบีบพอดีนะแต่หลักๆคือต้องมีบีบพอดีก่อนนะครับมันสามารถที่จะกีตาร์เสียบกันไปได้เดี๋ยวผมทำให้ดูเลยว่ามันจะทำได้ตั้งแต่แรกๆเนี่ยทำอะไรได้บ้างนะครับอันแรกเลยนะครับตัวบีบพอดีเนี่ยนะแล้วก็จะต้องต่อเข้าตู้แอมป์ก่อนนะครับหรือว่าตู้กีตาร์หรือว่าตู้อะไรก็แล้วแต่นะครับนะที่มีเสียงดังฟังมันได้นะครับเดี๋ยวผมต่อก่อนนะครับนี่นะครับนะเสียบอะแดปเตอร์เรียบร้อยอันนี้เราก็เอาสายตู้แอมมาเสียบนะครับอันนี้ผมเสียบเป็นสเตอริโอนะครับ LR เลยนะครับเริ่มดังแล้วนะครับนะแล้วก็มาเปิดรูมของเราอันนี้ว่าเราต่อลำโพงตู้แอมอะไรของเราเรียบร้อยแล้วบีบพอดีเราดังแล้วคราวนี้นะครับเราก็จะมาต่อที่กีตาร์นะครับชิลป์ปุ๊บสายกีตาร์ของเราต่อเข้าตรงไหนครับต่อเข้าตรงนี้ครับเนี่ยรูกลางเลยนะครับนะรูกลางนี่เห็นไหมครับเสียบเข้าไปสักครู่นะครับโลอ้าวเราได้กีตาร์มาแล้วนะครับเราก็มาลองดูซิเสียบไปแล้วเรียบร้อยเป็นไงเปิดวอลุ่มหน่อยดังแล้วนะครับแล้วก็มาลองกับบีบพอดีนะครับนะเปิดลองเป๊ะนะครับ
็จะออกตู้แอมแบบนี้นะครับนะครับ2ลายตอนนี้ทั้งกีตาร์แล้วก็กลองนี่ตอนนี้ออกตู้แอมเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่มีไมโครโฟนนะก็ได้เสียงกีตาร์แล้วก็เสียงบีบอดี้ออกลำโพงนะครับนะคราวนี้นะครับผมก็มันเหลืออีกรูนึงผมก็เอาไมค์มาเสียบนะครับคราวนี้ก็ครบแล้วแต่ว่าเสียงไมค์นั้นก็ค่อนข้างจะเบามากนะครับก็บวกกับกีตาร์แต่ว่าพอเราเสียบเงี้ยอินพุตทั้ง2รูเนี่ยนะครับเสียงกีตาร์ก็จะออกที่หูข้างนึงนะครับนะเสียงกีตาร์ไปออกอยู่ที่หูข้างขวานะครับแต่ว่าเสียงพูดเนี่ยกำลังร้องอยู่มาออกหูข้างซ้ายนะครับเป็นอินพุต2อันนะครับอันนี้เราก็ครบองค์แล้วนะครับนะแล้วก็เวลาเราดีดออกไปที่ตู้แอมป์ก็จะได้ครบ3เสียงแล้วนะครับนะผู้ชายคนนี้คงได้เธอทนด้วยกันไปก่อนกลับมานี้ฉันไปนี่นะครับก็ได้เสียงประมาณนี้นะครับสำหรับการต่อแบบอินพุตเข้าไปนะครับนะกับเครื่องตอนนี้เราก็จะได้ชุดนี้แล้วอยู่บ้านร้องเพลงสบายแล้วนะครับแต่ตอนนี้มันไม่ใช่แค่นั้นเลยสิครับตอนนี้มันเริ่มเบื่อแล้วเด้ไม่สนุกแล้วอยากจะไลฟ์บ้างแล้วอยากจะลองอัดคลิปบ้างแล้วนะครับจะทำไงให้เสียงดีๆนะครับนะเดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับคราวนี้นะครับเราก็จะมาดูกันต่อนะครับสมมุติว่าเราได้เสียงตะกี้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดเราถ้าเราใช้โทรศัพท์ของเรานะครับตั้งอัดแบบนี้เลยนะครับโดยที่เราไม่ได้เสียบอะไรนะครับมันก็ได้เสียงแบบนี้นะครับอันนี้ว่าถ้าเกิดเราจะทำคลิปหรือว่าจะไลฟ์สดนะครับให้ออกมาชัดๆนะครับที่จะต้องเพิ่มนะครับนั่นคือตัวนี้นะครับเนี่ยตัวนี้ไม่ได้น่าตกใจนะครับมันเป็นสตรีมเมอร์เฉยๆนะครับเป็นแค่สตรีมเมอร์ไลฟ์สดนะครับมีหลายยี่ห้อเลยนะครับในเน็ตนะครับนะเราลองดูว่าที่มันมีรูเสียบไมค์ให้เราด้วยนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะลองนะครับในตอนนี้นี่ผมไม่ได้เสียบอะไรเลยนะครับถ้าเกิดเรายังไม่มีของเพิ่มมานะครับมันก็จะได้เสียงแบบนี้นะครับเดี๋ยวมาดูนะครับผมจะเสียบเข้าไปเดี๋ยวผมจะบอกให้ก่อนนะครับนะว่าตัวนี้มันสามารถที่จะเอาไมค์เสียบเข้าไปได้นะครับพอเราเอาไมค์เสียบเข้าไปปุ๊บเราก็เอาบีดบัดดี้นะครับมาเสียบเข้าที่รูนี้นะครับเสร็จแล้วออกจากรูนี้นี่รูนี้นะครับมอนิเตอร์ออกจากรูนี้ก็ไปเข้าตู้แอมป์นะครับแต่นี่เสียงบัดดี้ก็บีดบัดดี้ก็จะเข้ามาในนี้ครับแล้วก็มีไมค์ด้วยนะครับเสร็จแล้วเราก็เอารูนี้นะครับมาออกไปเสียบที่โทรศัพท์ของเรานะครับเห็นไหมครับเท่ากับว่ามันออก2ออก
ออกไปเสียบโทรศัพท์ด้วยออกไปเสียบตู้แอมครับแล้วเราก็เอาบีบอดี้เข้ามาในนี้แล้วก็เอาไมโครโฟนเข้ามาในนี้นะครับอันนี้ผมจะลองเป่าเข้าก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไมค์เข้าก่อนนะครับนะจะได้ได้ยินเสียงก่อนนะครับกลับมาแล้วนะครับเราก็มาดูกันนะครับนะตอนนี้ผมก็เอาไมโครโฟนเสียบเข้าในรูนี้แล้วนะครับอย่างที่บอกนะครับแล้วก็รูนี้ก็คือออกไปที่ตู้แอมของเราเมื่อกี้เนี่ยนะครับนะเราดึงสายจากบีบัดดี้ที่เราต่อออกนะครับแล้วเราก็เอาสายนี้นะครับนะไปเสียบที่ตู้แอมแล้วเราก็เอาสายบัดดี้ที่เราเสียบออกเมื่อกี้อ่ะมาเสียบเข้าในนี้นะครับแล้วตอนนี้ก็อีกเส้นนึงก็คือนี่นะครับนะออกไปโทรศัพท์นะครับนี่ตอนนี้ออกไปโทรศัพท์เครื่องนี้นะครับเสียงก็จะชัดนะครับเราก็เอาสายบีบัดดี้นะครับที่เราไปเสียบตู้แอมเมื่อกี้เนี่ยเอามาเสียบในนี้นะครับลองสิดังแล้วเห็นไหมครับพอเสียบเข้ามาในนี้ปุ๊บตัวนี้ก็จะคุมเสียงของบีบอดี้ครับตัวนี้ก็จะคุมไมค์เห็นไหมครับก็จะเบาจะดังก็อยู่ที่หมุนตัวนี้เลยนะครับเห็นไหมนะบีบอดี้ดังๆหน่อยเห็นไหมครับในบีบอดี้เราก็มีกีตาร์เรียบร้อยแล้วเราก็จะเล่นได้พอดีนะครับลองดูสิเพลงอะไรดีจะได้3ลายนะครับร้องด้วยแหมผมไม่อยากจะร้องเลยนะครับเพราะว่าเพลงเนี่ยมันร้องไปก็ติดแล้วก็ติดนะครับนะผมก็มาอธิบายให้ดูเฉยดีกว่านะครับนะเราจะร้องเพลงอะไรก็จัดการเข้าไปนะครับก็มาสรุปให้ฟังนะครับนะคือเราต้องมีหลักๆนี่เราต้องมีบีทบัดดี้ก่อนนะครับแล้วเสร็จแล้วเราก็กีตาร์เข้ามาเสียบในบีทบัดดี้ได้เสียงแล้วเรียบร้อยแล้วเสียบเข้าตู้แอมป์ดังแล้วนะครับนะแล้วก็ดึงสายจากบีบอดี้ออกที่เสียบเข้าตู้แอมป์ออกมาเสียบเข้าตัวนี้นี่ตรงนี้พอเสียบเข้าตรงนี้ปุ๊บเราก็เอาจากตรงนี้นะครับมาออกจากตรงนี้ไปเสียบที่ตู้แอมป์นะครับเราก็จะได้เสียงบัดดี้กับเสียงบีบอดี้กับกีตาร์นะครับพอเสร็จแล้วเราก็เอาไมค์มาเสียบตัวนี้นะครับไมค์ก็จะเข้าช่องนี้เราก็ใช้คุมตรงนี้บีบอดี้ก็อยู่ตรงนี้แล้วที่สำคัญคือเราต้องเอาสายเส้นนี้สีน้ำเงินเล็กๆเนี่ยครับนี่นะครับออกไปเสียบที่โทรศัพท์นะครับแล้วก็จะได้เสียงที่ชัดเจนนะครับนะ
หวังว่าวันนี้เพื่อนๆคงจะเข้าใจนะครับวันนี้ไปแบบช้าสุดช้าช้าสุดสุดแล้วนะครับเดี๋ยวผมแถมท้ายอีกนิดนึงแล้วกันนะครับจริงๆแล้วที่ผมเล่นไปตะกี้เนี่ยผมลืมบอกไว้ว่าไอ้ตัวเนี้ยมันทำเสียงเอฟเฟคได้ด้วยนะครับนะเวลาเราเล่นไปเปิดเสียงเสียงบีบบัดดี้ไปด้วยเล่นกีตาร์ไปด้วยอันนี้ก็จะเป็นเอฟเฟคได้นะครับผมจะเสียบไปดูนะครับอันนี้มันดังแล้วนะเอฟเฟคตัวนี้นะครับแล้วก็มือดันไปมันก็เห็นไหมครับก็จะเป็นเสียงเอฟเฟคแล้วเห็นไหมฮะเราก็อยากได้เสียงเอฟเฟคแบบไหนเราก็เลือกได้นะครับจะมีทั้งเราไมค์เบาดังอะไรอยู่ตรงนี้นะครับมีเอ็กโคเห็นไหมครับอันนี้ต้องเล่นเพลงลูกทุ่งแล้วในตัวนี้มันก็จะเป็นตัวนี้เราก็เล่นกีตาร์ไปแล้วก็ร้องไปได้เลยนะครับอันนี้เป็นเสียงอะไรลองดูสิเป็นเสียงรีเวิร์บครับนะอยากมากน้อยแล้วก็ลดตรงนี้เอาละครับเห็นไหมครับง่ายไหมครับและในตัวนี้มันก็ยังมีตาวของมันอีกนะครับนะอย่างเช่นเห็นไหมครับตบมือให้เราด้วยจะหัวเราะอะไรฮะฟังเสียงกองชัดๆนะครับนะนี่เป็นเสียงซาวด้วยนะครับเบาๆดังๆได้มันก็จะคุมอยู่ในตัวเนี้ยหมดนะครับนะไม่เอาเอฟเฟคแล้วก็ปิดเอฟเฟคปุ๊บมันก็จะปิดเอฟเฟคนะครับเช็คว่าชื่อเช็คแล้วก็มีปรับได้ครับนะทุ้มแหลมอะไรก็ตัวนี้มันก็จะช่วยอีกขั้นหนึ่งนะครับเรามาเอาเอฟเฟคเปลี่ยนแล้วฮัลโหลเช็ควันเห็นไหมครับก็เอฟเฟคก็ไม่มีแล้วนะเห็นไหมครับว่าตอนนี้ก็ไม่มีเสียงเอฟเฟคนะครับนะเราแค่มือดันขึ้นไปนิดหนึ่งก็จะมีเสียงเอฟเฟคแล้วก็จะร้องเพลงได้สบายเลยนะครับนะตอนนี้ว่าอยู่ที่ว่าดีกว่าที่เราจะเอาดังเอาเบาแล้วก็หยุดตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้เราเปิดครับนะครับตรงนี้นะครับนะก็อธิบายแถมไปนะครับวันนี้ขอบคุณมากมายเลยนะครับหวังว่าไม่ได้มากก็ได้น้อยนะครับนะตามแบบฉบับของผมนะครับก็ไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ